ุยผ่านโลกWorld Talkวันนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์สงครามอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉนวนกาซานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้ารุกไล่ถล่มฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่น่าติดตามและมีความอ่อนไหวก็คือบริเวณที่เรียกว่าราฟาค่ะซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะก็ในจุดนี้เนี่ยล่าสุดนั้นทางอิสราเอลบอกว่าก็จะเดินหน้าถล่มกันต่อไปซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับอียิปต์ซึ่งมีชายแดนติดกับพรมแดนตรงนั้นนะคะต้องมาให้คุณโสพลวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าทำไมอียิปต์ถึงจะต้องกังวลขึ้นมาในจุดนี้ค่ะพี่โสคะความกังวลก็คือว่าถ้าว่าชาวปาเลสไตน์ทะลักเข้าไปในคาบสมุทรไซนายแล้วนั่นแหละจะไม่มีทางกลับออกมาและอิสราเอลก็จะยึดพื้นที่กาซาเป็นการถาวรหมายความว่าอิสราเอลจะเข้าครอบคลุมทั้งหมดและปาเลสไตน์จะไม่มีโอกาสได้หวนคืนมาสู่กาซาหรือพื้นที่อื่นในบริเวณที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ปาเลสไตน์ประเด็นที่ชัดเจนก็คือว่าอิสราเอลไม่สนใจต่อคำวินิจฉัยของศาลโลกเมื่อสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาว่าอิสราเอลมีเจตนาที่จะปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและมีการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมถึงการละเมิดกฎหมายอาญาระหว่างประเทศและการสังหารหมู่ประชาชนพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลแต่เจตนาของอิสราเอลก็คือว่าต้องการจะสังหารชาวปาเลสไตน์ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพียงแต่อ้างว่าต้องการจัดการกลุ่มฮามาสติดอาวุธของปาเลสไตน์และอ้างว่าการที่พลเรือนปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตมากมายเพราะว่าชาวกลุ่มฮามาสนี่ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่อิสราเอลอ้างมาโดยตลอดล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลยูฟกาแลนด์ซึ่งเป็นสุดยอดของสายเหี่ยวรายหนึ่งในคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลบอกว่าราฟาดินแดนราฟาคือเป้าหมายสุดท้ายที่จะจัดการกับกลุ่มปาเลสไตน์ท่านผู้ชมคงจำได้ว่าตั้งแต่อิสราเอลเริ่มประกาศปฏิบัติการในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมหลังจากที่กลุ่มฮามาสโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลนั้นนะอิสราเอลสั่งให้ชาวปาเลสไตน์อพยพจากทางตอนเหนือของฉนวนกาซาบริเวณกาซาซิตี้ให้ไปอยู่ทางตอนใต้อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ลมภาคเหนือจนยับเยินทั้งโรงพยาบาล35แห่งอ่างเก็บน้ำโรงพยาบาลโรงเรียนแหล่งสาธารณูปโภคสถานวัฒนธรรมโบสถ์สุเรานะจนยับเยินหมดแล้วนั่นน่ะก็ตามมาถล่มชาวปาเลสไตน์ไล่มาแม้กระทั่งค่ายผู้ลี้ภัยก็ไม่เว้นนะลามมาถึงตอนใต้ของฉนวนกาซาคือเมืองขานยูนิสถล่มขานยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียถล่มโรงพยาบาลอัลจามอัลอามาและก็โรงพยาบาลนัสเซอร์ก็คือต้องการจะทำลายทุกอย่างที่อยู่ในฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ต่อไปและไม่ฟังคำเตือนของสหรัฐว่าให้ยั้งมือและลดการสูญเสียของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ก็มีคำเตือนล่าสุดนี้มาจากตัวแทนของปาเลสไตน์ชื่อมุสตาฟาบากุตีบอกว่าถ้าหากว่าอิสราเอลโจมตีราฟานั้นก็จะเป็นการสังหารหมู่ที่มากมายมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะราฟานี่มีประชากรที่ทะลักเข้ามาเป็นจุดสุดท้ายของการเอาตัวรอดก็คือมีประชากรอยู่ประมาณ 1.9 ล้านคนคือฉนวนกาซามีประมาณ 2.3 ล้านคนแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยตลอดตั้งแต่ตอนเหนือมาอาจจะตกค้างตอนเหนือบ้างเพราะการสู้รบตอนเหนือยังมีอยู่ระหว่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฐานอิสราเอลแต่ว่าเขาต้องการสร้างผลทางด้านจิตวิทยาคือสร้างอาจารย์ความหวาดกลัวต่อชาวปาเลสไตน์ให้หนีออกจากดินแดนปาเลสไตน์เพื่อชาวอิสราเอลได้เข้ามายึดพื้นที่และจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตามสัญญาของพระเจ้าที่อิสราเอลอ้างตั้งแต่สมัยอับราฮัมพระเจ้าของลัทธิยูดาห์นะครับประกาศไว้ 3,000 กว่าปีก่อนมาครับอืมค่ะซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์ที่รอดชีวิตอยู่มาได้จากการไล่เข็นฆ่าตั้งแต่ช่วงตอนเหนือของฉนวนกาซา
ไล่หนีมาเรื่อยๆจนมาอยู่บริเวณทางตอนใต้ตอนนี้ก็จะไปรวมตัวกันหนาแน่นมากๆอยู่ที่ราฟาตรงนี้แต่เมื่อทางอิสราเอลแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่จะเป็นเป้าหมายโจมตีกันต่อไปนั่นมันหมายความว่าความสูญเสียนั้นก็คงจะ เรียกว่ามากมายนะคะแล้วก็คงจะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามนะพี่โสคืออิสราเอลต้องการจะฆ่าชาวปาเลสไตน์ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี2491ตั้งแต่อังกฤษและสหรัฐเนี่ยอพยพชาวยิวมาจากยุโรปและอเมริกามาปักหลักในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์จากนั้นก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะทำสงครามกับกลุ่มอียิปต์เนี่ย2ครั้งคือสงคราม6วันในปี1967และสงครามยอมกิปูในปี1973นะก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่จบจนกระทั่งเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะมีการเซ็นสัญญาที่แคมป์เดวิดโดยประธานาธิบดีอียิปต์แล้วก็นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลคือเป็นประเทศแรกของอาหรับที่เซ็นสัญญากับอียิปต์นะระหว่างอิสราเอลกับอาหรับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีเอลซิซีได้กล่าวคำเตือนให้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งไปเยือนตำแหน่งการเป็นครั้งที่6แล้วเดินสายครั้งที่6แล้วเพื่อจะหาทางว่ากลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยจะหาทางตกลงหยุดยิงกันได้หรือไม่เอลซิซีก็บอกบลิงเคนบอกว่าสิ่งที่อียิปต์รับไม่ได้ก็คือว่าการทะลักของชาวปาเลสไตน์เข้าไปในพื้นที่คาบสมุทรไซนายและเป็นสิ่งที่อียิปต์ก็จะไม่ยอมเหมือนกันเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและก็อียิปต์เมื่อ40กว่าปีที่แล้วที่แคมป์เดวิดนะค่ะตอนนั้นสัญญาทำโดยประธานาธิบดีอันวาซาดัดของอียิปต์แล้วก็นายกรัฐมนตรีเมเดเฮมบิกินนะตอนหลังอันวาซาดัดถูกสังหารเพราะว่าไปทำสัญญากับอิสราเอลระหว่างพิธีสวนสนามอยู่ะนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าอเมริกันยังตีสองหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีบลิงเคนหรือใครก็แล้วแต่เพราะผู้ที่หยุดยั้งอิสราเอลได้ก็คือโจไบเดนเลิกส่งอาวุธให้อิสราเอลซึ่งทุกวันนี้ส่งให้ประมาณวันละ2หรือ3เที่ยวของเครื่องบินที่ลงในสนามบินเบนกูเรียนนะถ้าหากว่าอเมริกาบอกว่า no more พอแล้วหยุดเลยอิสราเอลก็ต้องหยุดเพราะว่ามีอาวุธไม่มีกระสุนส่งมานอกเหนือจากที่ตัวเองจะผลิตได้หรือว่าอยู่ในสต็อกฉะนั้นน่ะอเมริกาก็ปากว่าตาขยิบใจหนึ่งก็ต้องการโชว์เห็นว่าเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะว่าอิสราเอลนั่นน่ะมีอำนาจเหนือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพราะว่ายิวสามารถบันดาลให้ผู้ที่ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีแพ้หรือชนะได้ค่ะเพราะยิวเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนสส.และสว.นักการเมืองของอเมริกันทุกคนแม้กระทั่งประธานาธิบดีนะเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าโจไบเดนนั้นนะมีลูกอยู่3คนทั้ง3คนแต่งงานกับชาวยิวทั้งหมดเลยและโจไบเดนก็เป็นไซออนิสต์ก็คือผู้ที่สนับสนุนให้ชาวยิวไปปักหลักรกรากในดินแดนปาเลสไตน์นะครับค่ะซึ่งถ้าถามถึงสิ่งที่อียิปต์ที่มีความกังวลนะตอนนี้นะคะว่าชาวปาเลสไตน์นั้นก็จะไหลทะลักเข้าไปยังอียิปต์นะคะตอนนี้อียิปต์มีทางออกหรือว่าทางเลือกอย่างไรบ้างไหมครับพี่โสไม่มีครับเพราะว่าต้องจะปิดด่านอย่างเดียวเพราะว่าด่านราฟาเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่บรรดาหน่วยบรรเทาทุกข์ทั้งหลายแหละส่งสิ่งของจำเป็นว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคน้ำดื่มพลังงานอะไรต่างๆที่จำเป็นส่งไปให้ชาวปาเลสไตน์แต่อย่างไรก็ไม่เพียงพอเพราะว่าจำกัดโดยอิสราเอลซึ่งตรวจค้นอย่างละเอียดยิบอะไรที่น่าสงสัยก็ปฏิเสธรถทั้งคันคือไม่เข้าไปเลยคือเป็นการเสียของทันทีเลยณวันนี้ที่เราคุยกันนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่ประมาณด้วยนะ 27,585 รายค่ะบาดเจ็บ 66,978 ราย 11,000 คนเนี่ยเป็นเด็ก 8,000 กว่าคนเป็นผู้หญิงนอกนั้นก็เป็นผู้ชายซึ่งไม่ใช่นักรบเป็นพลเรือนธรรมดานอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเสียชีวิตไปแล้วก็300กว่าคนผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปแล้วกว่า122คนแล้วก็บรรดาแพทย์พยาบาลต่างๆเสียชีวิตไปแล้วกว่า200ราย
นี่คือการสังหารโดยชาวอิสราเอลทหารอิสราเอลกองทัพอิสราเอลซึ่งบุกเข้าไปในเมืองกาซาแล้วก็ฆ่าไม่เลือกหน้าทำลายทุกอย่างที่มีอยู่ก็ภาพจากการบรรยายของตัวแทนของสำนักงานสหประชาชาติบอกว่าสิ่งที่เห็นนั่นน่ะภาพในกาซาคือความพินาศย่อยยับของคลินิกรักษาโรคนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆกว่า 80% ถูกทำลายยับเยินโดยฝีมือของการทิ้งระเบิดรถถังและปืนใหญ่ของอิสราเอลโดยไม่เลือกเป้าหมายเพราะว่าต้องการทำลายไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ของชาวปาเลสไตน์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่าในพื้นที่กาซาไม่มีคำว่าเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชาวปาเลสไตน์อิสราเอลต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ดินแดนนี้ปราศจากชาวปาเลสไตน์แม้โจไบเดนอ้างว่าไม่จริงหรอกไม่มีทางหรอกปาเลสไตน์ต้องอยู่ในดินแดนกาซาตลอดไปแต่ว่าปากว่าตาขยิบเพราะโจไบเดนยังต้องการให้เห็นว่าตัวเองสามารถควบคุมอิสราเอลได้แต่แท้ที่จริงแล้วนั่นน่ะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูต่างหากที่คุมโจไบเดนได้ทุกอย่างที่โจไบเดนส่งเสียงมาหรือว่าแอนทนีบลิงเคนหรือเจคซัลลิแวนที่เป็นยิวทั้งคู่นะบลิงเคนก็ยิวเจคซัลลิแวนก็ยิวนะไปคุยแล้วน่ะคุยเหมือนกับว่าเหยียบขากันคุยกันแบบสู้เหียกันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายไม่อย่างนั้นแอนโทนีบลิงเคนคงไม่บินไปถึง5รอบก่อนหน้าโน้นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินก็บินไป 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะคนที่หยุดได้คือโจไบเดนถ้าอยู่ส่งอาวุธปุ๊บก็จบเลยแต่ไบเดนไม่ยอมทำเพราะว่ากลัวเสียคะแนนจากชาวอิสราเอลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ฉะนั้นต้องรอดูว่าคำพยากรณ์คำคาดหมายของแกนนำพาปาเลสไตน์ที่บอกว่าไอต้องตายเป็นแสนจากการสังหารหมู่โดยกองทัพอิสราเอลเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ในฉนวนกาซาและในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโจแดนคงอีกไม่นานเราก็จะรู้ครับ